Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่22สิงหาคม2023ซีรีส์ทางเลือกของทุกวันพระเจ้าหรือตัวเราวันที่1ทางเลือกในทุกเช้าในแต่ละวันเราตื่นนอนตอนเช้าอย่างไรเราใช้นาฬิกาปลุกหรือตัวช่วยอื่นๆหรือไม่เรากดปุ่ม Snooze เพื่อของงีบต่อกี่ครั้ง1ครั้ง2ครั้งหรือ7ครั้งเรายังคงอ้อยอิงอยู่บนเตียงยืดเวลานอนต่ออีกสักหน่อยหรือเราลุกขึ้นทันทีมีหลากหลายวิธีในการตื่นนอนแต่ส่วนใหญ่เรามักจะนอนต่อบนเตียงอีกนิดเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องตัวเราก่อนจะเริ่มต้นวันใหม่แล้วขณะที่เราเริ่มกระบวนการอุ่นเครื่องเราก็ได้เริ่มต้นคิดถึงวันของเราและสิ่งที่กำลังรอเราอยู่ในวันนั้นหรือไม่ความคิดของเราล่องลอยไปที่ใดบ้างเมื่อสมองของเราตื่นขึ้นมีสิ่งที่เราต้องเลือกในทุกวันในทุกเช้าที่เราตื่นนอนนั่นคือการเลือกระหว่างพระเจ้าหรือตัวเรามันน่าประหลาดใจที่เรามักเลือกตัวเราตารางเวลาของเรารายการสิ่งที่เราต้องทำก่อนอย่างรวดเร็วเรามักคำนึงถึงและให้ความสำคัญกับมันเป็นอันดับแรกบ่อยแค่ไหนที่เรามักนึกถึงตัวเองก่อนหลังจากนั้นในบางช่วงเวลาเราจึงยอมให้เสี้ยวหนึ่งของความคิดนึกถึงพระเจ้าผู้ซึ่งเราเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้ลองถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ครอบครองความคิดและจิตใจของเราเมื่อยามที่เราตื่นนอนใครที่มาเป็นอันดับแรกใครที่เรานึกถึงเป็นคนแรกเราเริ่มต้นวันของเราอย่างไรเราจะใช้เวลาไม่กี่วันต่อจากนี้เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่จะช่วยเราเลือกในแต่ละวันช่วยให้เราเลือกนึกถึงตัวเองน้อยลงและจดจ่อไปที่พระเจ้ามากขึ้นวันนี้ให้เราเริ่มต้นใช้เวลาสักครู่หนึ่งเพื่อระบุสิ่งต่างๆทั้งความคิดกิจกรรมหรืออารมณ์ความรู้สึกที่อาจครอบครองเราหรือแยกเราให้ห่างจากการนมัสการพระเจ้าการรับใช้พระองค์โยชูวาบทที่24ข้อ14ถึง15ฉะนั้นจงยำเกรงพระยาเวและปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความซื่อสัตย์จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำและในอียิปต์เสียจงปรนนิบัติพระยาเวและถ้าพวกเขาไม่เห็นด้วยที่จะปรนนิบัติพระยาเวท่านก็จงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติใครจะปรนนิบัติบรรดาพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ำหรือบรรดาพระของคนอโมไรในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าจะปรนนิบัติพระยาเวสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราให้ความสำคัญกับช่วงเวลาเช้าหลังตื่นนอนมากน้อยเพียงใดอะไรที่เราอ่านดูหรือคิดถึงเป็นอย่างแรกสิ่งนั้นใช่พระเจ้าหรือเปล่าให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงตั้งวันเวลาของเราไว้บนโลกนี้เราขอกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกพระองค์ก่อนในทุกเช้าขอทรงช่วยเราให้ได้สร้างวินัยฝ่ายวิญญาณนี้ให้เราเลือกที่จะคิดถึงพระองค์พระคำของพระองค์และวิถีของพระองค์ก่อนตัวเราก่อนความคิดและแผนงานของเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน